ครับเริ่มเพลงสามสองสวัสดีครับผมต่อเองครับหรือ The Kun W บน YouTubeวันนี้ผมก็มีของมาอันบ็อกซิ่งอีกครั้งนะครับวันนี้วันที่18ตุลาคมนะครับเมื่อวานวันที่17มีการออกอัลบั้มของอดีตสมาชิกวง Oasis นะครับก็คือ Noel Gallagher ซึ่งวันนี้มันก็มาอยู่ในมือผมตรงเวลาหลังจากพรีออเดอร์มาประมาณ2เดือนนะครับอยากจะอวดนิดนึงครับมาดูชื่อผู้ส่งนะครับจะเห็นได้ว่าชื่อผู้ส่งนี้เป็นที่เล็กๆน้อยๆก็ตามแต่ว่าทำให้ศิลปินได้ใจของแฟนไปมากนะครับก็คือผู้ส่งก็คือโนกาลาเกอร์ตัวเองนะตัวเขาเองเลยนะครับวันนี้นะสูมให้ดูนะโนกาลาเกอร์นะครับไม่รู้ว่าที่อยู่ใช่ของเขาหรือเปล่าแต่ก็โอเคละมันเท่ดีนะฮะก็มาอันบ็อกซ์กันเลยการแพ็คของเขาก็ปกตินะครับแต่ว่าผมโดนศุลกากรแกะเพื่อตรวจของนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่โดนภาษีราคาค่างวดราคาของมันก็ถือว่าไม่แพงครับก็รวมค่าส่งแล้วเป็นเงินไทยประมาณ 6-700 บาทนะครับถือว่าพอรับได้นะครับก็สำหรับแผ่นเสียงที่เมืองไทยก็จะแพงหน่อยแต่ว่าตอนนี้ผมได้มา 6-700 นี่ถือว่าน่าภูมิใจมากนะครับโอเคตื่นเต้นไหมฮะนะครับ Noel Gallagher High Flying Bird นะครับก็คือวงใหม่ของ Noel นั่นเองแต่คือจริงๆมันก็ไม่ใช่วงครับเขาเป็นไซด์โปรเจกต์ที่หลังจากแยกตัวออกมาจาก Oasis นี่คือเราได้เห็นพร้อมกันเลยครับNoel Gallagher High Flying Birds นะครับก็หน้าปกก็สวยงามเป็นรูป Noel เบลอๆอยู่ที่ปั๊มน้ำมันบางที่ในสหรัฐนะครับเป็น Limited Edition Heavy Vinyl นะครับเนื่องจากว่าผมพรีออเดอร์ก็เลยได้มานะครับในอนาคตคาดว่าน่าจะมีราคาสูงอยู่นะฮะข้างหน้าปกเป็นอย่างนี้เหมือนกับซีดีนะฮะตัวไปไม่มีอะไรหลังเป็นอย่างนี้มีชื่อเพลงทั้งหมด10เพลงนะครับแล้วก็สังกัดคือ South March เป็นสังกัดของ Noel Gallagher เป็นค่ายเพลงของ Noel เองเลยนะครับหลังจากแยกออกมาจาก Oasis เขาก็มาตั้งค่ายเพลงเพื่อออกอัลบั้มนี้โดยเฉพาะมาดูข้างในกันนะครับตื่นเต้นตื่นเต้นตึ้งนี่ผมมักจะเก็บพลาสติกไว้นะครับก็ผมเลือกที่จะจริงๆมันเป็นเกตโฟหมายถึงว่ามันจะเป็นพับเหมือนหนังสือนะครับแล้วก็จะมีอาร์ตเวิร์คข้างในแต่ผมอาจจะไม่ได้แกะให้ดูวันนี้เนื่องจากว่าผมมักจะเก็บด้วยกันเก็บพลาสติกมันไว้อย่างนี้ก็คือผมจะไม่ดึงมันออกมานะครับแต่ก็เราจะให้ดูกันข้างในนะครับอันนี้เป็นไวนิล180กรัมนะครับอาร์ตเวิร์คข้างในของเขาเป็นอย่างนี้ก็จะมีเนื้อเพลงของทั้งหมดนะครับสีสันก็เหมือนแผ่นฟิล์มนะฮะก็สวยงามดีแต่ว่าเนี่ยฟอนต์ผมชอบฟอนต์เขามากครับดูเป็นฟอนต์ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่องานของโนโดยเฉพาะนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นรูปอิตาโนกำลังมองออกไปในพื้นที่โล่งๆนะครับเป็นแบบภาพถ่ายที่ทิปิคอลแล้วสังเกตไหมฮะร็อกสตาร์จะต้องไม่มองกล้องนะฮะก็การมองกล้องเป็นเรื่องที่ผิดมากสำหรับร็อกสตาร์นะครับโอเคเรามาดูแผ่นข้างในกันมันเป็นแผ่นเดียวนะครับโอเคข้างในเป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรเลยครับดูเลเบลมันก็เป็นแค่ชื่อศิลปินแล้วก็ชื่อเพลงเท่านั้นเองนะฮะสองหน้าโอเคเท่านั้นแหละครับนี่ก็คือ Noel Gallagher's High Flying Birds ติดตามรีวิวกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ